สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันก็วันพฤหัสตลาดปิดละก็เสร็จก็ขึ้นมานิดหน่อยตอนเช้าแล้วก็ลงไปปิดต่ำตอนจบไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับคือ Fibonacci Projection มันพอยไปที่ 168% พอดีมันก็มี Reaction นิดหน่อยธรรมดาแต่ก็ยังไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนะครับIndicator มัน Overbought แล้วก็คงจะพีคเร็วๆนี้แต่ว่ารอดูสัญญาณกันแล้วกันไม่ต้องไปรีบตีตนก่อนไข้เรามาดูกันสิเราจะทำอะไรกันบ้างวันพรุ่งนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลงมาหน่อยนึงก็ไม่น่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าดูวันนี้มันพีคตรงเนี้ยมันก็ไม่พีคมันจะมีสูงกว่าเสมอพีคมันจะเป็นเวฟ3เพราะนี่อาจจะเป็น1 2แล้วขึ้น3ตรงนี้แล้วลงมา4แล้วขึ้น5อีกทีคือน่าจะขึ้นไปถึงเส้นบนเนี่ยนะฮะใครเล่นเป็นทาร์เก็ตที่ 110.8% ก็อาจจะออกก่อนใครเล่นตามระบบก็ถือยาวไปก็มีแค่นี้เองเรื่องง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรหุ้นบางตัวที่ได้แนะนำไปนานมาแล้วในเรื่องของ CCC Talk เขาจะให้ดูอย่างหนึ่งว่ามันน่าสนใจว่าเวลาหุ้นที่เราหาเจอเนี่ยที่มันวิ่งดีๆเนี่ยอย่างเช่นเคยแนะนำโมโนวิ่งจริงๆแป๊บเดียวอ่ะไม่กี่เดือนมันวิ่งตั้งแต่66% 1 2 3 4 5เดือน5เดือนประมาณ5เดือนวิ่ง 66% แต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราจะใช้เป็นวอร์เรนเข้ามามันช่วยเป็นลิฟเลจได้ดีกว่าอีกแทนที่จะซื้อโมโนเฉยๆแล้วก็ซื้อตามสัญญาณเนี่ยบายเมื่อวันที่8เดือนมีนาคมเราก็ไปดูวอร์เรนแล้วก็วันที่8มีนาคมก็บายเหมือนกันไม่ต้องไปดูสัญญาณในวอร์เรนนะดูในตัวแม่วันนี้เห็นไหมแทนที่จะเล่นธรรมดากำไร 66% เล่นวอร์เรนตัวนี้กำไรไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย 240% ละอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะฮะว่าวิธีสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ให้สังเกตด้วยว่าตัวไหนมีวอร์เรนก็ลองไปดูกันแล้วกันมันจะมีลิเวอเรจให้เยอะมันขึ้นเร็วกว่าหุ้นธรรมดาอันนี้เป็นผลการรันเทสของระบบ MACD ของชมรมธรรมดาไม่มีอะไรนะครับมันก็ได้กำไรมา5เดือนเนี่ยได้กำไรมาประมาณ 8% 9% ก็โอเคอ่ะใช้ได้เราจะสังเกตเห็นว่าการที่ตัวขาดทุนเนี่ยมีมากแต่มันสต็อปอยู่เห็นไหมฮะมันขาดทุนไม่เยอะมีสต็อปลอสตัวกำไรเนี่ยนะที่ขึ้นมีน้อยแต่มันรันโปรฟิตได้ไกลแล้วรวมแล้วมาถึงออกมาถึงได้กำไรอันนี้เราทดสอบตั้งแต่วันที่4เดือนมกราคมนะครับจนถึงวันนี้ตลาดปิดวันนี้ก็เห็นว่าผลของระบบก็เป็นที่น่าพึงพอใจไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนะฮะทำตามไปเรื่อยยังไงก็กำไรโอ้ยดอกเบี้ยเงินฝากนะจริงๆอ่ะ 0% นะครับแต่ว่ารัฐบาลก็กลัวประชาชนจะตกใจก็เลยบอกธนาคารว่าสายให้ไปหน่อยแล้วกันก็ให้ไป50ตังค์หรือสลึงนึงเอาเงินไปฝากแบงค์ทำไมครับมันดอกเบี้ยไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะนะแล้วอีกอย่างก็งอนแงนคงจะล้มกันทั้งโลกกับเรื่องธนาคารเนี่ยนะฮะเอาเงินมาออมในหุ้นดีกว่าหรือออมในทองหรือออมในกองทุนอสังหาริมทรัพย์แต่นี่ยังเข้าท่ากว่าก็ฝากให้คิดนะฮะว่าหมดสมัยแล้วที่จะเก็บเป็นเงินในธนาคารผลตอบแทนมันไม่มีนะครับหรือจะเก็บเป็นบุญก็ดีไม่เร็วนะของชมรมเราบวชเนนเมื่อ2วันมาเนี่ยก็บวชพระบวชเนนคราวนี้เท่าไหร่เนี่ย49รูปเป็นบุญใหญ่นะฮะก็ใช้เงินจำนวนมากนะครับแค่บาทจีวรนี่ก็เยอะแยะแล้วแต่พระอันนี้มาเรียนหนังสือพระเนนเนี่ยวันหนึ่งก็200กว่ารูปนะอาหารไม่พอนะฮะก็ต้องพยายามหาเงินมาช่วยเหลือกันว่าให้พระได้ประทังชีวิตปะได้เรียนหนังสือเป็นการสร้างพระศาสนาลุงไม่ให้เงินพระนะเพราะว่าลุงเห็นว่ามันผิดพระวินัยลุงก็เลยตั้งเป็นกองทุนถวายสังฆทานอาหารให้แก่พระกับสามเณรนะฮะอันนี้ก็จะให้เป็นสังฆทานให้กับวัดโดยตรงเลยไม่ได้ให้กับพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะเป็นสังฆทานที่มีอานิสงส์สูงมาก
สูงกว่าทานธรรมดาเยอะเหลือเกินก็เชิญพวกเรานะครับเชิญพวกเรามาช่วยกันนะฮะใครจะสนับสนุนเนนให้ได้เรียนหนังสือก็ติดต่อเข้ามานะฮะก็ถ้าได้สักวันละ10บาทนะเนนก็อยู่ได้และอาหารพอไม่อดตายใครพอมีปัญญาก็ช่วยๆกันนะไม่ต้องมากหรอกแต่ช่วยๆกันหลายๆคนนะฮะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของชมรมเนี่ย chalok.com forums tropic cdc d1626นะฮะก็จะมีที่ให้ใส่ให้โอนเงินให้อะไรนั้นครบฝากไว้นะครับทำบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้หุ้นกำลังขึ้นก็ทำบุญทำทานกันหวังว่าจะได้กำไรจากหุ้นมากขึ้นอีกขอให้โชคดีทุกคนนะครับ